พื้นฐานการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานขนมพื้นบ้านก็คือการที่เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ใหญ่ผ่านการฝึกปฏิบัติทำให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมมากขึ้นติดตามรายงานจาก Gen Z Reporters โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2ค่ะพวกเราจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2กำลังเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมพื้นบ้านในตำบลยุโก3ชนิดคือขนมจูจุ่นหรือขนมฝักบัวขนมเจาะหูและขนมต้มหรือตูปะซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่สามารถหาทานได้ในเทศกาลสำคัญไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลฮารีลายอของชาวมุสลิมหรืองานบุญศาสตร์เดือน10ของชาวพุทธในช่วงปกติจะหาทานได้ยากว่าเขานิยมทำในประเพณีฮานเดือน10นะวันศาสตร์เขาทำมาตั้งแต่โบราณแล้วสองศาสนาจะใช้ขนมประเพณีนะมันเหมือนกันศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธนะเวลาลายอก็ทำขนมตุ๊กปะนะการเรียนรู้ของพวกเราครั้งนี้พวกเราได้ลงมือทำด้วยตนเองได้เรียนรู้สูตรในการทำขนมพื้นบ้านที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และพวกเราทราบดีว่าปัจจุบันขนมพื้นบ้านเหล่านี้ค่อนข้างจะหาซื้อทำได้ยากวันนี้มีต้มมีขนมเจาะหูแล้วก็มีขนมจุจุนหรือขนมฝักบัวนะทั้ง3อย่างนะมันตอนนี้ค่อนข้างที่จะหาคนทำยากแล้วก็กำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุชุดนี้หมดไปในรุ่นใหม่ก็ยังไม่มั่นใจนะน่าจะไม่เกิน50ปีขนมพวกนี้ก็จะสูญถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ป้าก็ดีใจนะที่มีเด็กรุ่นใหม่มารู้จักสืบสานประเพณีของเราของพื้นบ้านนั้นอย่าให้มันหายไปก็เห็นอยู่ว่าเด็กสนใจเยอะหนูได้อยู่ในชุมชนนี้ได้พัฒนาเอาไปเผยแพร่ไม่ได้วันนี้ขนมจองหมูแล้วก็ต้มก็ขนมจูจุ๋นจัดกิจกรรมขึ้นมาช่วยกันพัฒนาก็ภูมิใจอะค่ะที่เราได้สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อไปก็ตอนแรกก็ยังไม่เป็นพอทีนี้ก็ผู้ใหญ่เขาก็ช่วยสอนกิจกรรมการถ่ายทอดและสาธิตการทำขนมพื้นบ้านทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทำให้เกิดความเข้าใจและได้ลงมือทดลองร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานขนมพื้นบ้านได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมมากขึ้นเยาวชนหากรรมถ่ายภาพและรายงาน